สวัสดีอีกวันหนึ่งครับบรรยากาศริมแม่น้ำมูลอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศแบบผมบอกได้เลยครับว่ามันสุดยอดมากครับดูครับบรรยากาศครับนี่คืออำเภอโขงเจียมครับแผ่นดินเห็นตะวันก่อนใครในสยามจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พอดีผมกะว่าจะมาเล่นน้ำคนเดียวผมมาเจอน้องสาวสุดแสนสวยมาเล่นน้ำอยู่ริมตลิ่งผมก็เลยถือโอกาสมาเล่นข้างๆน้องสาวนี่ครับสาวโขงเจียมครับน่ารักนิสัยดีคนโขงเจียมเบามวลยิ้มหวานครับอัธยาศัยใจข้อดีมีโอกาสมาเยี่ยมมายามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับบรรยากาศที่เดิมครับนี่คือโขงน้ำถ้าอยู่แถวประเทศตุรกีเขาจะเรียกว่าโขงแม่น้ำบูดาเปสต์แต่ที่นี่คืออำเภอโขงเจียมครับจังหวัดที่เห็นตะวันก่อนใครในสยามห่างจากตัวเมืองหลวง700กว่ากิโลเมตรครับลงเครื่องได้ที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานีนะครับแล้วก็สามารถลงเครื่องได้ที่มีทั้งการคมนาคมทางบกทางอากาศนะครับมีโอกาสมาเที่ยวครับช่วงนี้อากาศดีครับอำเภอโขงเจียมครับไม่แพ้เชียงคานและไม่แพ้อำเภอปายนะครับโขงเจียมครับเป็นแผ่นดินแผ่นดินหนึ่งครับซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดอุบลราชธานีมีผาแต้มดินแดนประวัติศาสตร์ครับสนามบินนานาชาติประตูค้ากับชาติอินโดจีนครับอุบลราชธานีครับดั้งเดิมก็คือเจ้าคำผงพระปฐุมราชวงศ์สาได้มาก่อตั้งแผ่นดินให้กับลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านดอนมดแดงปัจจุบันเป็นอำเภอดอนมดแดงครับและก็ทุกวันนี้ครับลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เพิงบุญบารมีของปู่นะครับนะสถานที่ท่องเที่ยวมาจังหวัดอุบลมีมากมายครับผาแต้มอยู่ที่อำเภอโขงเจียมผาชนะใดอยู่ที่โขงเจียมครับน้ำตกสร้อยสวรรค์อยู่โขงเจียมน้ำตกแสงจันทร์อยู่ที่อำเภอนาจลวยภูจองนางยอยครับ3,000โบกอยู่ที่อำเภอโพไซแก่งสะพืออยู่บ้านเกิดของผมครับอำเภอพิบูลมังสาหารพัทยาน้อยอยู่ที่อำเภอสิรินธรช่องเม็กมีอยู่ด่านพรมแดนช่องเม็กอานค้าประตูการค้าสู่อาเซียนอยู่ที่อำเภอสิรินธรช่องเม็กครับและก็สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกมากมายครับไม่ว่าเป็นพระธาตุหนองบัวพระธาตุหลวงปู่วัดหนองประพงอำเภอวารินชำราบครับและอีกหลายๆที่ครับอำเภอตะการพืชผลอำเภอเขมราชที่ท่องเที่ยวมากมายครับ25อำเภอครับของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่ติดอันดับของประเทศไทยครับนี่คือผมยืนอยู่บนริมแม่น้ำของแม่น้ำมูลครับมาพอดีว่าจะมาเล่นน้ำมาเจอน้องสาวล่าสาวท่านลุมน้องสาวหลานาตาดีนิสัยดีน่ารักครับพอดีก็เลยว่าสิมาเล่นน้ำน้ำกันเนาะครับเนาะบ่เป็นหยังดอกครับสิมาเล่นน้ำอย่างเดียวนะครับบ่ได้มาเสิ่งมาสีกันครับพี่น้องครับฝากเลยนะครับอำเภอโขงเจียมครับเบิ่งที่ละน้องสาวหลาผู้งามปานใดนี่สาวลุมนะครับนี่สาวลุมสาวลาวนะครับแต่คนลาวทุกวันนี้อาเซียนครับของคนบ้านพี่เมืองน้องครับบ้านพี่เมืองน้องของประเทศไทยเฮาคนลาวคนไทยกันนิสัยใจคอขายเคียงกันครับเป็นพี่เป็นน้องกันครับวันนี้ครับเป็นวันตรุษจีนนะครับผมขออนุญาตอวยพรให้กับชาวจีนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรวมตลอดจนชาวอีสานและคนไทยทั้งประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญกุศลที่ผมได้สร้างไว้และก็บุญบารมีที่ทุกท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีศาลจังหวัดอุบลราชธานีศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลุ่มน้ำแม่น้ำมูลแห่งนี้ขอให้แขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่มีโอกาสจะมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีจงมีแต่ความสุขความเจริญล่ำๆรวยๆและสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาน้องสาวหลาโตนน้ำในจักหน่อยขออนุญาตโดนน้ำให้พี่น้องเบิ้งนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ตีลังกานะครับวันนี้ผมจะไม่ตีลังกาครับผมจะกิ้งของลองลงน้ำให้ดูนะครับดูท่าเล่นน้ำที่หลักสากลของโอลิมปิกเขากำลังจะเอาผมเข้าไปสู่หลักสากลโอลิมปิกครับท่าโดนน้ำที่เท่ที่สุดในโลกนะครับคอยดูครับ